ะทำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามในตอนพระพุทธเจ้าเฝ้าไข้ตอนที่4นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอธิบายพุทธวจนะคาถาของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลอันสูงสุดแก่ผู้บำรุงไม่ใช่ผู้ถูกบำรุงอย่างเดียวแก่ผู้บำรุงผู้ที่ถูกบำรุงท่านก็ถือว่ามีลูกหลานเป็นมงคลอยู่แล้วแต่ผลที่เราจะได้รับมีมากมายมหาศาลศึกษาดูให้ดีเถอะท่านผู้ชมทั้งหลายศึกษาจากหนังสือจากพระไตรปิฎกจากพฤติกรรมในสังคมเรียกสังคมศาสตร์ใครบำรุงบิดามารดาดังกล่าวและที่ตมากล่าวไว้แล้วหนึ่งเราเลือกถึงพระคุณก่อนพ่อแม่เป็นพรหมสีพักตรารักษาลูกสอนลูกผิดลูกถูกอาจารย์ใหญ่ไปเอาร้านทองคำพองอัมพายเป็นผู้ให้ใจจุนเชื่อคิดถึงลูกก็เยี่ยมหน้ามาให้เห็นลูกลำเค็ญปรากฏหน้ามาช่วยเหลือลูกได้ดีหน้าปรีดามาจุนเชื่อตกต่ำเหลือหน้าพ่อแม่แค่สองคนหน้าพ่อแม่ผุดพองดูท้องฟ้าน้ำวาจาโปรยปลายดูสายฝนน้ำใจทนล้นหลังดาสายชนดวงกมลอกตักพ่อแม่แท้คือพระธรณีพ่อนั้นเป็นพระเดชปกเกล็ดเกล้าแม่นั้นเล่าพระคุณอุ่นเกศีพระคุณแม่ยิ่งกว่ามหานาถีพระคุณพ่อพระสุริทรงโรกาพระคุณแม่พระเมตตามหานิยมพระคุณพ่อแคล้วคลายคมผสมกล้า
ช่วยป้องกันสัมพัทธ์ภัยไม่มีทารูปบุษชาสุดชีวิตสุดจิตใจถ้าท่านท่องได้อย่างนี้แล้วก็สำนึกในพ่อแม่แล้วท่านเวลาตมาพูดเนี่ยตมาก็นึกถึงหน้าพ่อแม่ตมานะรวมถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูมาเป็นคาถาบูชาง่ายๆแล้วงานศพเนี่ยนะฮะแจกเป็นแผ่นไปบ้างแจกเป็นแผ่นๆไปบ้างมาเอาที่อาตมานี่เรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยเยอะเงินน้อยก็พิมพ์เป็นแผ่นๆไปเครือพลาสติกให้ไปติดที่บ้านให้ท่องกันบ้างลูกต้อมจะได้ดูแล้วตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวว่าพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตร38ประการนำมาแก่ผู้ปฏิบัติจากพื้นฐานจนถึงนิพพานใครจะตรัสได้หรอปฏิบัติไปเถอะท่านแล้วถึงเวลามันจะค่อยๆสิ่งที่หนักๆ นะมงคลที่หนักๆค่อยๆซึมซับรับออกไปเราก็ได้มงคลจะไปศึกษาหลักการที่ไหนได้หรอกอาตมายังไม่เห็นมีเลยฮะพิสูจน์หลักการหมดแล้วเนี่ยเป็นมงคลจริงๆเขาจึงอัญเชิญมงคลสูตรมาสวดที่บ้านเป็นข้อเตือนใจแต่พระก็ไม่ได้อธิบายฟังแต่พระสมัยก่อนพระสมัยพุทธกาลเขาฟังภาษาบาลีเป็นเขาฟังออกในท่านเขาไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยบาลีคือบาลีอะมาตาปิตุปัฏฐานเอตมังคมุตมังเขาก็รู้แหละนี่คือมาตาปิตุปัฏฐานเอตมังคมุตมังแต่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องไปให้ออกเราเป็นคนไทยเราต้องไปให้ออกแล้วตอนที่แรกบอกว่าคำว่ามาตาปิตุปัฏฐานังแปลว่าอะไรท่านเข้าไปไม่ต้องเรียกมาตมาอธิบายไม่ต้องเรียกเข้าไปรับใช้เข้าไปใกล้ชิดเข้าไปรับผิดชอบเข้าไปตอบสนองเจตนาปรารภยามแก่เข้าไปประคับประคองยามเจ็บเข้าไปพยาบาลประคบตายเป็นศพเข้าไปจัดการให้ตามศาสนพิธีเก็บอัฐิไว้บำเพ็ญกุศลอุทิศพรีบูชานำมาซึ่งมหามงคลแก่ตนเองให้มันครบสูตรหน่อยถ้าครบสูตรอย่างนี้สบายหรือง่ายๆเป็นคำกลอนอาจจะไม่ต้องขึ้นจอก็ได้ท่านเพราะก็จดไม่ทันหรอกเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่ผละหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่ท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีสิบเลยนะท่านนะเต็มมือไหมทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ่ยที่กล่าวดังนี้เพราะว่าศึกษาคำสอนเราไม่ศึกษาเฉยๆปฏิบัติเรามาเรียบเรียงเอาเพื่อเอิญโชคดีท่านได้ครูภาษาไทยที่ดีครูสงัดครูก้นทองครูสำอางครูชูชีพวุฒิวัยครูยุพาใจเสืออ้าวตอนนี้ท่านก็ออกจากครูไปนานแล้วแล้วมีครูที่ไม่รู้จักอีก 2-3 คนแล้วต่อมาก็ครูที่ไม่รู้จักหน้าเลยก็คือแล้วก็ครูภาษาไทยที่เวลาที่อาตมาเรียนป.5 ป.6 ป.7 จนถึงม.25 อันนี้ก็อายุโขงแล้ว22ขึ้นไปแล้วแล้วก็ครูที่ไม่เคยเห็นหน้าเช่นสมเด็จกรมพระมหาชิติโรรสสุนทรภู่พยาวปกิจศิลปศาสตร์
นั่นแหละแล้วก็ในคำกลอนที่ไม่เห็นหน้าเมื่อพื้นฐานภาษาไทยเราดีแล้วก็อยากจะจำอะไรแล้วก็มาเรียบเรียงเอาสิท่านเรียบเรียงไปเรียบเรียงมาเอ้าพอมาเปิดดูเอ้าทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าจะรวมทั้งอะไรคำคล้องคำกลอนนั้นไม่ต้องคิดว่าเป็นคำคมนะท่านประเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นตั้งขนาดนี้นะท่านนะใครที่ดูนี่รู้จักเพลินพรมแดนนะช่วยไปบอกนะอาตมาให้เป็นศิลปินแห่งชาติชาตินี้ของอาตมาแค่ชมทุ่งนี่ท่านนะฮะชมทุ่งชมตลาดแล้วไปดูเพลงสิท่านแต่งเองเกือบทั้งนั้นน่ะมีชายเมืองสิงห์แต่งให้สองสามเพลงชายเมืองสิงห์ก็ไปเยี่ยมเขาบ้างนะญาติโยมอาตมาก็ทวงสิทธิ์ท่านเอาเพลงชายเมืองสิงห์ไปร้องไปฟังเนี่ยไปเยี่ยมบ้างไหมน่ะใกล้วัดเสืองหวายน่ะวัดเวตาวันธรรมอาวาสพอเข้าไปแล้วนะฮะถามพระตำหนักบ้านชายเมืองสิงห์อยู่ตรงไหนเยี่ยมซะตอนที่ดีๆสิท่านถามว่าอาตมาพูดเงี้ยเยี่ยมไหมเยี่ยมส่งของไปวันไหนได้ของดีๆพอจะทานได้ก็ส่งของไประบบไม่ต้องส่งเพลงกลับมานะพอร้องได้เกือบหมดแล้วเห็นไหมฮะท่านทั้งหลายก็ร้องเอาเต้นกันเมียพี่มีชู้เอ้ยหอมมาลัยอันนั้นเฮ้ยคุณจะไม่คิดไปเจอกันบ้างเหรอแล้วคนอายุขนาดนี้นะถึงเขากินไม่ได้บางอย่างก็ภรรยาลูกๆคนดูแลเขามีนี่คนเราบางทีนะไปงานศพไปทำไมเวลากินน้ำแกงได้ไม่ให้กินน้ำแกงดันให้กินน้ำกรวดเงี้ยท่านเวลาเขาจะกินน้ำแกงนะได้ไม่ไปเวลากินน้ำเกลือจะไปเยี่ยมเอาผลไม้ไปก็คนมันกินไม่ได้แล้วไงเอาไปทำไมล่ะท่านแล้วเอาไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าทำแล้วทำสักตอนนี้เราอย่าลืมว่าอะไรในชีวิตคนรุ่นเดียวกับอาตมาเนี่ยอ้าวเราดูนะฮะอันนี้ทวงสิทธิให้เพลินพรมแดนก่อนไม่เป็นไรแล้วช่องนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราทวงสิทธิเรามีอีกหลายคนท่านที่เขาแต่งเพลงแล้วเขาไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติอาตมาไม่ได้บอกว่าใครมีพวกมีเส้นอะไรต่ออะไรตอนนี้คุณบุญเตือนศรีวรพจน์อยู่กรมศิลปากรแต่งหนังสือดีมากท่านเกษียณแล้วแต่งองค์การเนี่ยอาตมาจะบอกไม่มีใครสู้หรอกท่านบุญเตือนศรีวรพจน์แต่งทศชาติคำฉันเนี่ยได้ทั้งเล่มเลยท่านถ้าอ่านไม่แตกฉานนะอ่านร้อยแก้วยังอ่านไม่เป็นเลยแล้วหนังสือเนี่ยทำไว้เท่าไหร่ล่ะอยู่แล้วกองประวัติศาสตร์และบรรณคดีแต่เกษียณไปแล้วก็เป็นอัตราพิเศษทำไมคณะกรรมการศิลปินแห่งชาติไม่ให้เขาล่ะแล้วความประพฤติก็ดีท่านทวงหน่อยชื่อไปแต่ถึงเขาไม่ให้อาตมาให้ไม่มีใครยกย่องอาตมายกย่องเองเอาเศรษฐาศิริราชยาเป็นศิลปินแห่งชาติใช่ไหมท่านอายุเยอะแล้วไม่พยายามถามนะพิชลาชลินันธนาคอนเอาไปหาเขาบ้างสิท่านธานินทรเทพนี่คุยแบบพื้นๆก่อนนะท่านนะยามที่ได้ยินเพลงเนี่ยเพลงเนี่ยแต่งมาท่านนักร้องไม่ดีไม่มีทางท่านนักร้องดีถ้าคนแต่งไม่ดีไม่มีทางให้คนแต่งด้วยและอย่าลืมนะพูดเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดเพลงแต่งมาไงก็ตามคนเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยดนตรีมาผสมกันเนี่ยทำงานหนักมากพอพี่ลงก็เป็นศิลปินแห่งชาติก็มรณภาพไปแล้วนักร้องลูกทุ่งก็ตายอย่างอเนกอนาถไม่ต้องเป็นศิลปินแห่งชาติอะไรท่าน
เวลานะเวลาเขาอยู่เนี่ยก็ฟรีๆทั้งนั้นแหละท่านราชการจัดงานก็ขอร้องขอร้องขอร้องกินข้าวกล่องไปคนละกล่องปะไอ้คนมีน้ำใจมันก็มาทั้งมาทั้งนั้นแหละนักร้องลูกทุ่งเอาไว้พบเป็นสุพรรณก็อายุเยอะแล้วผ่านไปบ้านไว้พบแวะซะหน่อยสิท่านแวะไปเยี่ยมซะหน่อยไปหาคนร้องเพลงนี้ได้เลยคนอะไรร้องได้ทุกเพลงว่ารับสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายให้ไปเถอะไม่ต้องไปห่วงหรอกศิลปินต่างชาติเยอะๆเขาจะได้เอาตัวอย่างกันจะได้มีลูกหลานจะได้มีลูกศิษย์นี่รอจนแก่แล้วเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรตอนหนุ่มๆให้ไปสิท่านจะได้เป็นเกียรติยศคนชีพของไม่ใช่เกียรติยศคนชีวิตหรอกดูสิดูที่ท่านเราใช้งานศิลปินทั้งหลายเนี่ยเราใช้งานยังไงเพราะนั้นให้หันกลับมาดูว่าทำไมถึงกล่าวถึงพ่อแม่ที่กล่าวเป็นเขียนเป็นกลอนเนี่ยท่านเรารักพ่อรักแม่เราเห็นใจพ่อแม่ทุกคนอาตมาบอกใครที่ทำได้9ขั้นตอน10ขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วนะฮะใครมีสุนทรความกตัญญูแล้วไปกตเวทตอบแทนพระคุณท่านนะอานิสงส์เนี่ยตกต่ำไม่มีวันหายถึงคราวตายก็ได้ฟื้นปืนยิงไม่ออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาผู้บังคับบัญชาโปรดปรานตกต่ำไม่มีวันหายไม่ถึงเกิดมาจะตกต่ำอะไรต่างคนกตัญญูเนี่ยไม่หายไปจากโลกนี้หรอกถึงคราวตายได้ฟื้นท่านไปดูในประวัติพระพุทธเจ้าไปดูในประวัติคนบางคนปืนยิงไม่ออกขอแทนไม่เข้านี่เหนียวเทพเจ้ารักษาเทวดาเนี่ยเทวดาทุกองค์เนี่ยนะฮะท่านจำไว้พระพรหมทุกองค์เนี่ยลูกเต้าเขากตัญญูแล้วก็จะดูแลแล้วใครกตัญญูต้องดูแลแล้วกฎเกณฑ์ของเทวดาที่พระอินทร์ท่านบอกนามณีเมขลาท่านบอกว่าเมื่อจะช่วยคนที่นะสัมภาอปังกับทะเลให้ช่วยคนกตัญญูก่อนไอ้คนโลภโมโทสันมากไอ้คนอยากรวยมากเอาไว้ทีหลังให้คนกตัญญูก่อนถ้าคนกตัญญูตายไปคนเท่ากับคนตายไปอีกเป็น10คนเพราะพ่อแม่เขาต้องตายไปด้วยแล้วคนกตัญญูนั้นจากพ่อแม่แล้วนะท่านถ้าอายุไม่มากคนกตัญญูต่อสังคมต่อครูบาอาจารย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้ช่วยก่อนต้องแยกความกตัญญูให้มันได้ส่วนคนในโลกคุณไม่ต้องไปช่วยให้มันฉิบหายก็ตายโหงไปนี่เป็นข้อสำคัญถ้าพระเจ้ารักษาผู้บังคับบัญชาโปรดปรานหรือพระราชาโปรดปรานก็ถ้าเป็นพุทธประวัติพระราชาจะโปรดปรานถ้าคนทำงานผู้บังคับบัญชาจะโปรดปรานเขาเห็นนี่ท่านเห็นคนในโลกใบนี้ท่านจำไว้เลยพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยเขาหาคนกตัญญูต่อพ่อต่อแม่คนกตัญญูต่อพ่อต่อแม่มันก็ตัญญูต่อหน่วยงานอาจารย์จึงบอกว่าเด็กๆที่มาทำงานเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเนี่ยที่จะมาทำงานเนี่ยที่เขาหนีมาเนี่ยเทศนีเนี่ยคนเข้าเมืองปัจจุบันเนี่ยท่านดูภาพคนเข้าเมืองที่ไปนั่งกันจ้องหงองเนี่ยแล้วไปจับเขาเนี่ยก็ไปตั้งด่านนั้นจะฉีดวัคซีนกันซะสิก็แรงงานไทยมันขาดนะเพราะเด็กไทยมันติดยาตีกันทุกวันท่านไอ้วัยรุ่นก็ตีกันอันนึงก็เสพยาอันนึงก็ค้ายาบ้าอันนี้ก็ติดการพนันเอาแรงงานที่นำมาใช้เพราะไอ้พวกนี้ไม่กตัญญูท่านแต่ไอ้คนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยท่านอย่าไปคิดถึงว่าเขาต้องการดำรงชีวิตนะเขามาเพื่อพ่อเพื่อแม่เขาบอกเสมอว่าทันทีที่ลูกมาทำงานได้ 4-5 เดือนแล้วเนี่ยคนที่จะรู้ว่าและคนที่จะรู้ทีแรกเลยเนี่ยว่าลูกเต้าไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือพระท่านคือพระของประเทศพม่าขอบเขตตะเข็บชายแดนประเทศเขมร
ทำไมพระจึงรู้ล่ะท่านก็ลูกหายไปไปในประเทศไทยพอ 4-5 เดือนนะโดนรีดนาทาเล่นเขาเอาวะพอ 4-5 เดือนพอส่งเงินให้พ่อแม่ข้าวใส่บาตรพระจะเปลี่ยนไปกับข้าวจะเปลี่ยนไปแล้วคนพวกนี้ท่านมันจะไม่เก็บเงินไว้เลยอาตมาเห็นมาเยอะในเทวสุทัศน์ก็มีแหละแรงงานจากประเทศเขมรแต่ถูกนะถูกต้องนะท่านนะอาตมาไม่เห็นเงินมันเหลือเลยท่านมันส่งไปบ้านทุกบาททุกสตางค์เพราะอยู่กับวัดสุทัศน์เนี่ยมันไปช่วยงานตามคณะต่างๆเนี่ยพอเที่ยงปุ๊บก็เดินไปคณะนู้นคณะนี้กับข้าวเป็นหอบๆท่านกับข้าวเป็นหอบจนแอปเปิลไม่กินแล้วท่านจะกินพุทราป่าหิวกระตงกระเตงมาเชียวแล้วถึงเวลาพระมีอะไรก็ไปช่วยปัดกวาดพระต้องการเท่านั้นแหละท่านไม่มีอะไรหรอกพระไม่มีอะไรท่านก็สงเคราะห์คนไปไม่มีอะไรก็ถามว่าเอ้ยกับข้าวเยอะแยะแกกินอะไรหลวงพ่อให้มาเดี๋ยวหนูก็เย็นนี้ก็จะกินหนูย่างหนูนาหนูพุกอ่ะท่านจะกินปลาแห้งในคุยกับข้าวกะทิคนมันก็อยากแต่อาตมายังเห็นมันตกต่ำเลยท่านฐานะก็ดีขึ้นแต่ว่าพูดถึงแรงงานไปไล่เขาเอาทำไมอยู่ตรงนี้เอาเต้นไปกลางเอามุ้งล้อมรอบมาฉีดยากันก่อนแล้วใครจะมารับแรงงานไปที่ไหนเดี๋ยวไปจับในจ้างเขาไม่คุณไม่มีแรงงานการผลิตมันก็ผลิตไม่ได้แพปลามันผลิตไม่ได้ท่านอวนน่ะไม่มีคนงานไม่ได้โรงงานกระป๋องไอ้โรงงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นน่ะเมื่อคนไทยไม่เอางานแล้วเมื่อไม่สร้างงานรัฐบาลมีภาษีมั้ยถ้ารัฐบาลจะมีภาษีเกิดขึ้นมั้ยเพราะบางแรงงานบางอย่างมันเครื่องจักรมันทำไม่ได้มันงานละเอียดเด็ดผลไม้เนี่ยมันก็ต้องใช้คนเด็ดก่อนท่านเครื่องมันเด็ดได้แล้วมันเลือกเป็นแล้วเครื่องมันเลือกเป็นเหรอแล้วมันเลือกคัดขนาดทีหลังแต่สุดท้ายต้องผ่านสายตาคนผ่านสายตาคนแล้วไปทำอะไรต่างๆมันก็ต้องคนดูแม้แต่ระบบ QC นะฮะมันยังไงมันก็ต้องผ่านสายตามนุษย์ไปจับเขาทำไมล่ะท่านจับคนกตัญญูเพื่ออะไรแล้วไล่เขากลับประเทศท่านรู้ไหมพ่อแม่เขาอดอยากเขาจะมีครอบครัวมาลูกเต้าเขาก็มีแต่ยังไงก็ตามคนพวกนี้เขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าไปรังแกเขาหนาท่านแล้วมาอยู่บ้านใครเนี่ยดูแลเขาให้ดีไม่มีใครทำงานสกปรกได้เท่ากับพวกนี้ละท่านเพราะเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโทรทัศน์ต้องมีให้หนึ่งเครื่องวิดีโอต้องมีให้หนึ่งเครื่องห้องนอนต้องให้นอนบางคนใช้แบบไม่ได้นอนเลยฮะไม่เคยเขาได้พักผ่อนเลยกินก็กินไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วตมาบอกเสมอว่าให้เขามีโอกาสไปไหว้พระในห้องพระบ้างนะเด็กพวกนี้เขาไหว้พระเขาสวดมนต์แบบของเขาให้เขามีสิทธิ์ในการไหว้พระถ้าใส่บาตรก็ชวนก็ไปใส่บาตรคนมันอยากใส่บาตรนะท่านไอ้คนไทยมีแต่ขโมยของวัดเห็นไหมฮะเดี๋ยวกูก็แงะตู้แล้วแต่คนพวกนี้เขาไม่มีขโมยของวัดท่านอาจจะมียากจนคนแค้นนานๆสักครั้งหนึ่งก็ไอ้นั่นก็อย่าเอาไปประมาณท่านอย่าไปประมาณแต่คนกตัญญูเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตกต่ำไม่หาถึงคราวการตายก็ได้ฟื้นบุญยิ่งไม่ออกหอแทนไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาหรือผู้บังคับบัญชาโปรดปรานที่พูดเรื่องความกตัญญูนี่เขาจะยกตัวอย่างพุทธเจ้าพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นยอดกตัญญูไม่ตัญญูชาติอื่นโอ้โหท่านศึกษาชาติอื่นนะท่านเห็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าก็เพราะกตัญญูมาตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนนะฮะท่านจึงถูกพัฒนาเรื่อยๆมาจนเป็นท่านจนเป็นยอดคน
จนเป็นบรมศาสดาจารย์ของโลกตำแหน่งนี้ให้ใครไม่ได้นะท่านศาสตราจารย์ให้ได้แต่บรมศาสดาจารย์ไม่ได้ท่านเอาทุกอย่างมาเทียบกันท่านจะเทียบเชิงวิทยาศาสตร์ไปดูวิทยาศาสตร์ของพุทธเจ้าสิแค่อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยท่านปัญจยาการเนี่ยเป็นยอดวิทยาศาสตร์ไปดูอภิธรรมของพุทธเจ้าสิมันเป็นยอดวิทยาศาสตร์อภิธรรมทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเป็นยอดวิทยาศาสตร์นะวิจัยกันให้ดีเถอะท่านแต่พื้นฐานมาจากไหนกตัญญูไม่ใช่ทะเยอทะยานถ้าทะเยอทะยานเป็นยอดคนไม่ได้กตัญญูเป็นยอดคนได้เพราะฉะนั้นหันมาดูพระชาติสุดท้ายของพระองค์ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นราชโอรสพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางเอาดุสิตหรือแม่พุทธเจ้านะหัวร้อนท่านพระนางสิริมหามายาพระนางสิริมหามายาพระนางสิริมหามายาเป็นโกริยวงศ์พระเจ้าสุทโธทนะเป็นสักยวงศ์ว่านี่วงเกี่ยวกับข้าวนี่วงเกี่ยวกับต้นกระเบาต้องอ่านอะไรนิยายกริยวงเมื่ออภิเษกสมรสกันแล้วต่อมาก็ทรงพระคันก็ให้การประสูติในที่ท่านทั้งหลายรู้แล้วนั่นทำไมต้องยืนประสูติคนมันไม่เหมือนคนคนจะเป็นยอดคนก็ต้องมีอะไรไอ้เราก็นอนคำว่าประสูตินี่ก็คือให้เกิดนั่นเองท่านแต่คนใช้ก็ใช้ศัพท์สูงหน่อยว่าประสูติเป็นศัพท์สูงให้กำเนิดทำไมต้องยืนเอาเธอหน้าถ้าแม่เรายืนนะฮะจะประสูติยังไงอะพระพุทธเจ้าท่านประสูติเนี่ยเอาขาออกนี่ท่านถ้าไม่ได้เอาหัวออกนะถ้าคนธรรมดาเอาขาออกตายนะท่านนะแต่เพราะอะไรบุญท่านบุญญาภินิหารเอาหันมาดูตอนประสูติภาพท่านท่านจะเห็นภาพโยมบอกโอ้โหท่านทำไมนะฮะญาติวงศ์พงศ์สาก็มาห้อมล้อมกันนี่ท่านพอเข้าวังแล้วพออัญเชิญเข้าวังแล้วโอ้โหทำไมเด็กตัวใหญ่จังเลยนะเอ้าถ้าวาดพุทธเจ้าองค์เล็กนะภาพมันจะปรากฏยังไงก็ต้องวาดให้นั่นนะพอได้3วันอาชิตดาบทหรือกาลเทวินดาบทซึ่งเป็นพระดาบทประจำราชวงศ์ได้ยินข่าวว่านะได้ยินข่าวว่าพระนางสิริมหามายาให้การประสูติพระโอรสข่าวเข้าหูเพราะมีคนไปบอกท่านไปดูหน่อยสิว่าพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับนางสิริมหามายาเนี่ยทำไมเกิดมาจึงเดินได้เลยทำไมจึงพูดได้ทำไมจึงเดินได้7-9แล้วที่เขาไปเล่าให้ฟังเป็นอย่างงี้ๆเอ้ยเราว่ามีฤทธิ์นะยังทำยังไม่มีตอนเกิดยังไม่มีฤทธิ์เท่านี้เพียงได้แค่ฌานสมาบัติเท่านั้นก็มีฤทธิ์ก็เหาะมาท่านพอเหาะมาแล้วก็เข้าวังขอดูพระโชรสพอเห็นท่านนั้นแหละท่านนะหัวเราะดีใจมันหัวเราะดีใจด้วยพระประจำตระกูลนะท่านญาติโยมนะฮะนับถือพระองค์ไหนนะเอาลูกเต้าไปให้ท่านตัดผมพระองค์พายท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเอาควักนู่นควักนี่มาเอาผูกข้อมือบ้างเอาพระไปบ้างมันก็ดีใจท่านเขามีลูกญาติดีมีจนก็ดีใจยินได้ตัดผมพระองค์พายด้วยบางที
ขาไม่เอามาขอไปเยี่ยมหน่อยไปดูหน้าลูกมันหน่อยสิอีบ้านนุ่มมันออกลูกไปนะตรงหลวงตาหลวงปู่เดินออกแงกออกแงกไปดูเด็กมันเกิดบ้านนี้สักครู่หนึ่งก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเนี่ยคือมหาบุรุษของโลกสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยท่านต้องการเป็นแบบนี้ในอนาคตแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้เห็นพระกุมารองค์นี้เป็นศาสดาของโลกและในขณะเองนะร่างของพระกุมารก็ลอยขึ้นเหนือพื้นท่านนะเป็นทรงตั้งนี่ท่านเหนือพื้นขึ้นเรือนภากาศอยู่ในระดับเสียนของอสิตดาบทไอ้ใช่อสิตดาบทกาลเทวินดาบทท่านก็ยกมือไหว้นี่เป็นบุญญาภินิหารนะท่านนะไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ตรงนั้นแหละพระเจ้าสุทธนาเห็นก็ยกมือไหว้พระโชรสเป็นครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งในท่านนะก็โถหลวงอาจารย์ยกมือไหว้เด็กนี่ท่านปฏิหารขนาดนี้นี่เห็นกระตานะวันที่ประสูติมันเห็นกระตานะครั้งเนี้ยพระเจ้าสุทธนาเห็นกระตานะแล้วไม่ใช่พระเจ้าสุทธนาท่านนั้นนะฮะพระนางสิริมหามายาก็อยู่ด้วยคนอื่นก็อยู่ด้วยแต่เขาก็ต่างยกมือไหว้แล้วพระเจ้าเราก็ค่อยนะลงประจักษ์อากาศแล้วก็นอนตามเดิมอย่างนี้ท่านอัศจรรย์ไหมท่านอัศจรรย์เป็นไปไม่ได้เอาพระเจ้าบอกบางเรื่องเป็นอจินไตยอจินไตยบอกเกินความคาดคิดของคนไม่ใช่พระองค์อย่างเดียวหรอกมหาบุรุษของโลกหรือสิ่งบางสิ่งเป็นอจินไตยทั้งนั้นท่านเป็นอจินไตยคุณหาทางพิสูจน์ไม่เจอหรอกสมองของคนมันก็เป็นอจินไตยท่านพระอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยท่านไปควักเนื้อสมองมาท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะมันเกี่ยวกับจิตนี่ท่านที่เรานั่งกดเนี่ยมันเอาอะไรมาคิดว่าเนี่ยไปควักสมองมาพิสูจน์ไม่ได้กินแล้วท่านไม่ได้กินของมันหรอกเพราะไม่ใช่เรื่องเพราะเป็นเรื่องของจิตของการสั่งสมเสร็จแล้วก็ลากลับตามธรรมเนียมเขาเนี่ย5วันเนี่ยต้องเลี้ยงพราหมณ์ก็คือพระที่นั่นทั้งรอบในพระนครรอบนอกพระนครแล้วพระท่านคิดดูสิว่าพระเข้าวังเนี่ย5ฤาษีเข้าวังนักบวชเข้าวัง500รูป500รูปเนี่ยที่เท่าไหร่ท่านเลี้ยงฉลองเขาบอกสมณชีพามจะได้ให้พรมาดูลักษณะบางองค์รู้ส่วนใหญ่ก็มีความรู้เท่านั้นบางองค์มีฌานสมาบัติแล้วก็เลยถวายนามมันเห็นลักษณะของอะไรของพระกุมารเนี่ยจะไปถวายนามอะไรสิทธัตถะอัตถะประโยชน์สิทธะประพุบันดาประโยชน์ให้สำเร็จหรือบันดาลความหวังตั้งใจให้สำเร็จพอพระนามเสร็จแล้วก็เลือกพราหมณ์8คนเอาคนนี้เอายอดหมอดูที่หมอดูโบชาญสมาบัติด้วยนะท่านนะไม่ใช่หมอดูธรรมดาที่มีฌานสมาบัติด้วยเอาที่เชี่ยวชาญที่สุดเพื่อจะทำนายลักษณะต้องมีการคำนวณแล้วหมอดูเนี่ยท่านแม่นเนี่ยวันเดือนปีเกิดเขาก็รู้แล้วเนี่ยนับเวลาที่ประสูติอภินิหารที่ประสูติบุญญาภิฐานที่ประสูติตอนนี้ถ่ายลักษณะกันแล้วล่ะเมื่อถ่ายลักษณะพราหมณ์ก็ประชุมกันประชุมแล้วเอาถ่ายลักษณะนับคนที่1 2 3 4 5 6 7
เราเลือกไว้8คนนี่ท่าน8คนอาจจะเป็นมาจากดังๆมาจาก8ทิศนะท่านแล้วตำราของพราหมณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันท่านอย่าไปคิดว่าตำราเดียวกันมันไม่เหมือนกันแล้วท่านต่างคนก็ต่างเรียนกันมาประเทศไทยเดี๋ยวนี้บางคนก็ไปศึกษาตำราจากอินเดียท่านเป็นตำราหมอดูจากอินเดียเขามีแต่ต้องไปเรียนภาษาเขาคนนะอันนี้ยากแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นภาษาไทยแล้วเรียนตำราอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนพิธีกรรมด้วยหมอดูต้องเรียนพิธีกรรมถ้าไม่เรียนพิธีกรรมเป็นหมอดูไม่ได้แก้ไม่ตกส่งไม่ได้แก้ไม่ตกส่งไม่ได้ส่วนตมาไม่ได้เรียนมาดูท่านเพราะมีคนเขามาสอนเขาจะให้ตมาเป็นโหราจารย์เหมือนกันเรียนอยู่3เดือนสอนให้นะเอาตำรามาให้ให้เรียนให้เรียนแล้ววัดสุทัศน์นี่ก็แหล่งหมอดูในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกตักกศิลาของหมอดูกับพิธีกรรมไม่รู้เรื่องท่านแล้ววันเดือนปีเกิดตมาก็ไม่รู้รู้แต่พศเกิดท่านจำไว้นะฮะแต่ถ้าหมอดูมันดูเอาคำนวณประมาณนี้รูปร่างอย่างนี้ซุ้มเสียงอย่างนี้รู้แต่ปีพศเกิดเอ้าก็ทายน่าจะเกิดเนี่ยท่านราศีเนี่ยมาดูขอดูมือหน่อยท่านเอาง่ายๆกันแล้วกันโอ้ผมไม่สงสัยแล้วท่านมหาตอนนั้นเป็นมหาคือผมแปลกใจอย่างที่ท่านมหาเทศได้เทศช็อตทำไมจำได้หมอดูนี่มันง่ายกว่าเทศอีกเพราะมันบังคับอยู่ท่านไม่มีวาสนากับวิชาหมอดูแล้วต่อไปผมไม่สอนท่านแล้วผมจะไม่สอนท่านแล้วเพราะท่านมีวิสัยทัศน์กับวิชาหมอดูท่านควรศึกษาพิธีกรรมเพื่อจะได้ช่วยหมอดูเพราะบางอย่างหมอดูทำไม่ได้พิธีกรรมของพระอันที่คนี้สบายแล้วแล้วท่านสบายแล้วแล้วก็ศึกษาพิธีกรรมสิท่านเอาไว้ส่งเสริมก็ไว้แก้ไขแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อาตมาทำให้ทุกคนแล้วท่านถ้าคนเลวไม่ทำให้หรอกไปซะนะไปซะเร็วๆโลกมันจะโล่งๆไปถ้าคนดีก็ต้องสู้กันท่านทำแล้วก็ต้องสวดให้เขาเรื่อยๆมันจะทำแล้วทิ้งเลยนะท่านนะฮะพราหมณ์7คนก็ทำนายทีละคนท่านชู2นิ้วเองถ้าท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่อาตมาก็จะเล่าล่ะถ้าอยู่ครองคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกท่านก็ดูภาพไปดูภาพเจาะภาพทีละภาพแต่เป็นคนชู2นิ้วแต่คนขวามือสุดคนอีกคนชูนิ้วเดียวเป็นพราหมณ์หนุ่มชื่อกนธัญญะเด็กที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกมหาปุริสลักษณะส่วนอนุพยัญชนะนั้นบางสิ่งมองไม่เห็นองค์ประกอบอีก80ประการแต่ที่ปรากฏเห็นก็มีบวกกับมหาปุริสลักษณะจะต้องออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นเจ็ดเสียงทายเหมือนกันแต่เสียงที่8ไม่เหมือนแปลว่าตัดสินแล้วถ้าคิดว่าพระเจ้าสุทโธทนะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อทำนายพระเมื่อขันถวายพระนามทำนายมหาบริสุทธิ์ลักษณะเสร็จแล้วพามก็กลับอีก2วันอีก2วันคือวันที่7ของการประสูติสมเด็จพระนางศรีมหามายาก็เสด็จสวรรคตเป็นที่นำมาซึ่งความเสียใจแสดงว่าสิทธัตถกุมารกำพร้าตั้งแต่อายุ7วัน
ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่กล้วยไม้ท่านไม่ใช่กล้วยทุกชนิดที่เกิดมาแล้วฆ่าแม่ไม่ใช่เกิดมาแล้วฆ่าแม่นะท่านนะกล้วยเนี่ยเกิดมามันฆ่าแม่มันทำออกลูกแล้วฆ่าแม่นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านอธิบายว่าแต่เดิมอธิบายว่าแต่เดิมว่าท้องของมารดาพระโพธิสัตว์เจ้าผู้เป็นมหาบุรุษโลกทุกพระองค์ที่ผ่านมานั้นจะมีได้คนเดียวเท่านั้นไม่มีคนที่สองเป็นท้องที่มีได้คนเดียวนี่คือสิ่งที่ท่านอธิบายว่าอาตมาก็มานึกนั่นก็ถูกของท่านเขาเรียกลูกโทนไงท่านถูกของท่านแต่มานึกพระเทศมหาชาติมหาวิษณุชาดกมานึกว่าทำไมสมเด็จพระนางเจ้าสิริมหามายาจึงเสด็จสวรรคตเพราะเมื่อย้อนรอยถอยหลังไปแล้วในอดีตชาติพระองค์เกิดเป็นธิดาของพระเจ้าพันธุมราชในเมืองพันธุมดีนะฮะในขณะนั้นเป็นสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระนางก็เริ่มใสเมื่อเป็นพระชธิดามีน้องอีกท่านหนึ่งเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้มาเขียนภาพไปแล้วท่านก็นับถือพุทธเจ้าก็ทำบุญตลอดแล้วต่อมาก็ทำบุญได้แก่นจันหอมบทละเอียดอธิษฐานว่าขอหม่อมฉันอานิสงส์ของหม่อมฉันที่ถวายแก่นจันหอมโปรยปลายในกุฎีนี้จนเป็นพระกันทกุฎีเป็นกุฎีที่หอมขอหม่อมฉันได้เป็นมารดาพุทธเจ้าเช่นพระองค์ในอนาคตเถิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธองค์นั้นได้ตรัสอนุโมทนาว่าความปรารถนาของเธอจะได้สำเร็จแล้วในอนาคตได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าแต่เธอจะไม่มีโอกาสรู้ในช่วงนี้เพราะได้คำพยากรณ์แล้วมันก็อธิฐานธรรมเนี่ยท่านข้ามภพข้ามชาติมาจนเมื่อนะโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าต้องออกบทได้เป็นศาสดาของโลกคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นคำว่าศาสดาของโลกนั้นให้เรียกชื่อว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเมื่อได้ยินคำนี้นี่ความปรารถนาสำเร็จแล้วท่านเพราะสิ่งที่8ไงไม่มีอะไรที่จะทำหน้าที่ต่อไปแล้วความสำเร็จโดยใจลึกๆไม่ใช่โดยญาณท่านโดยใจลึกๆที่ผุดขึ้นมาว่าพระนางได้เป็นแน่นอนพระนางจึงสวรรคตเขาเรียกหลับนิ่งไปเลยไม่ได้มีอาการทุกข์ทรมานอะไรเลยนั่นเป็นไงท่านผู้ชมทั้งหลายอันนี้ทรงพระจันทร์หอมชื่อเสียงพระนางยังหอมอยู่ท่านเป็นมารดาถ้าเป็นมารดาของจักรพรรดิของนักการเมืองนะท่านเละเทะโดนด่าเอาจริงๆถ้าชั่วร้ายก็เละเทะโดนด่าถ้าเป็นมารดาจักรพรรดิก็ลบเนี่ยใครมันสอนลูกให้มาฆ่าคนมันย่ำยีคนมาฉกฉวยของคนผ่านประเทศนี้ไปอาณานิคมใครพาคนมาตายใครไล่คนมาเป็นขี้ข้าไม่มีใครสรรเสริญแล้วท่านเพราะเหตุดังนี้นั่นเองอาตมาจะบอกให้ฟังนะในการต่อมาจึงมีพิธีการถวายของหอมจากวันนั้นมาที่พระนางอธิษฐานตรงนู้นน่ะจะมีการถวายของหอมของหอมเป็นอะไรท่านก็นี่ไงธูปอยู่ข้างหลังธูปที่โยมจุดราคาแพงๆนั่นแหละถ้าจีนเขาจะเป็นรูปทองคำซื้อของดีๆมาจุดแล้วก็จะมีที่ใส่ที่เป็นรูปทองคำเนี่ยเล็กๆเนี่ยจุดที่ท่านเสาชิงช้ามีขายเยอะเขาได้ทุบกับยานท่านจุดน้ำหอมจุดไว้หน้าพระ
แล้วไม่มีทูบล้มท่านถวายของหอมมันก็ได้ของหอมลูกเต้าก็มีชื่อเสียงนะแต่เป็นความโศกเศร้าโศกาดูลของคนทุกคนและความสงสารพระราชกุมารสิทธัตถะมาดูสิอายุเพียงได้แค่7วันพระราชบิดาสวรรคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายเอาพูดง่ายผู้ชายที่เป็นม่ายและเด็กคนนี้จะต้องกินนมคนอื่นซึ่งไม่ใช่สายเลือดตนเองเนี่ยในเหตุดังนี้นั่นเองนะฮะพระนางประชาดโคตมีซึ่งเป็นน้องพระกนิษฐาที่ราชของพระนางสิมพยาจึงรับอาสาให้เป็นแม่อะไรแม่น้าแล้วเป็นแม่น้าต้องรีบมีลูกท่านเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้ดื่มนมของพระนางนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองชีวิตเด็กพระพุทธเจ้าเป็นทารกเราก็สงสารแต่เห็นน้ำตาของคนที่หลั่งไหลทั้งสองประการเพราะเจ้าสุทัศนะท่านก็คงเสียพระทัยทั้งสองประการว่าลูกเกิดมายังไม่เห็นหน้าพ่อคนเราเกิดมาเนี่ยท่านสิ่งที่ทำงานในร่างกายนะฮะหนึ่งจมูกต้องหายใจก่อนสองต้องเปล่งเสียงร้องสามหูได้ยินแต่ตายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ายังจำหน้าพระนางสิริพันธ์ยาไม่ได้ต่อไปก็คงจะต้องดูแต่รูปภาพรูปปั้นที่ปั้นเอาไว้ซึ่งคงจะแม้นเหมือนพระราชบิดาทั้งพระองค์ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดใจแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรในเรื่องพุทธเจ้าเยี่ยมพุทธบิดาอาตมาภาพจะนำมาแสดงในตอนต่อไปอนุภาพพระไตรรัตน์วสุทัศน์บรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีโยกเชษฐวิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงสินธันอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาบหลังดังสายชนให้ลดล้นพ้นขนานาเกียรติคุณเกิดปรากฏเกียรติยศทั่วทิศาปลอดภัยไร้โรคาชนมากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผกพ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งยิ่งเทินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการเข้าไปรับใช้เข้าไปใกล้ชิดเข้าไปรับผิดชอบเข้าไปจับสนองเจตนาปรารภยามแก่เข้าไปประคับประคองยามเจ็บเข้าไปพยาบาลประคบยามตายเป็นศพเข้าไปจัดการให้ตามศาสนพิธีเก็บอัฐิไว้บำเพ็ญกุศลอุทิศพลีบูชาเป็นคติธรรมจากการบรรยายธรรมในวันนี้นั่นเองค่ะหากเราปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะนำมาซึ่งมหามงคลแก่ตนเองด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ